วันนี้นะคะประเด็นที่หลายฝ่ายจับตากันมากที่สุดเลยก็คือการดําเนินคดีนะคะกับพระธรรมชโยค่ะวันนี้เองนายกรัฐมนตรีคุณสุชาดาเขาออกมาพูดว่ากฎหมายก็คือกฎหมายออกมาสู้คดีก็จบอย่าเอาคนหมู่มากมาต่อสู้แบบนี้สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนี้คือขอให้ออกมามอบตัวค่ะนายกบอกว่าอย่าไปกดดันเจ้าหน้าที่เลยให้กดดันผู้กระทําผิดเนี่ยให้มามอบตัวดีกว่าแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ตํารวจเขาให้เวลาพระธรรมชโยตัดสินใจต่อสู้คดีค่ะแต่สุดท้ายแล้วกลับยังไม่มีสัญญาใดๆจากฝั่งของวัดพระธรรมกายที่จะประสานเข้ามามอบตัวเลยนะคะทั้งที่พระธรรมชโยตอนนี้มีคดีติดตัวอยู่3คดีหลักๆด้วยกันค่ะฟังที่พลเอกประยุทธ์พูดในวันนี้ก่อนนะคะเป็นความเห็นเรื่องของการจับกุมตัวพระธรรมชโยเข้ามาต่อสู้คดีพลเอกประยุทธ์บอกว่าเรียกร้องให้พระธรรมชโยออกมามอบตัวแล้วก็ต่อสู้คดีตามกฎหมายดีกว่าขอให้สังคมช่วยกันกดดันผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใช่ไปกดดันเจ้าหน้าที่เพราะว่าการเข้าไปจับกุมถึงในวัดถ้าหากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วมีแนวโน้มว่าจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือเกิดกระทบกระทั่งกันก็ต้องตั้งคำถามว่ามันคุ้มค่ากับที่บุกเข้าไปหรือไม่ค่ะท่านต้องไปไล่คนที่เขาทำความผิดโทษให้ออกมาข้างนอกคนจะได้ไม่เดือดร้อนไม่เจ็บตัวก็มาสู้คดีไปก็จบแล้วเขาไม่มีกระบวนการแบบนี้นะในการใช้คนหมู่มากมาใช้วิธีการแบบนี้ในการต่อสู้คดีไม่มีไม่งั้นก็มีทุกอันน่ะที่ผ่านมาถ้าเขาเห็นอยู่แล้วไม่เหรอใช้คนเยอะๆแล้วมาเกิดอะไรขึ้นแล้วบทเรียนมีอยู่แล้วถ้าอย่างนี้ทำได้ตอนอย่างอื่นครั้งนี้มันก็จบถ้าอย่างนี้ถ้าไปหนุนให้มันมีการทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสื่อก็ต้องช่วยผมสิมันผิดกฎหมายกูน่าออกมามอบตัวออกมาต่อสู้คดีก็แค่นี้แหละผมต้องการแค่นี้ถ้าสังคมแบบนี้เขาก็ออกมาแต่ถ้าไล่อยู่วันนี้มันก็ไม่ออกแล้วที่ตำรวจก็ต้องเข้ามาครับเข้าไปแล้วตีกันขึ้นมาแล้วใครรับผิดชอบรับประกันหมุนได้ว่าจะไม่มีถ้าไม่มีก็แล้วไปเอาละให้ตำรวจเขาทำงานเขาทำเองแหละเห็นนะขอบคุณ